ครับสำหรับวิธีการในเวทีประชาเสวนาประเทศไทยนะครับของจังหวัดพะเยาในวันนี้เนี่ยก็คือช่วงเช้าเนี่ยนะครับเราจะเล่านะครับเราจะเล่าที่มาที่ไปของการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยจังหวัดพะเยาในครั้งนี้นะครับโดยมีทีมวิทยากรนะครับที่มาช่วยกันจัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเล่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสนะครับให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้เสนอความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของปัญหาหรือทางออกในแต่ละประเด็นปัญหานะครับสำหรับช่วงบ่ายก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยนะครับโดยที่ประชาชนในแต่ละกลุ่มย่อยนั้นจะมีโอกาสครับในการเสนอทางออกของทุกๆปัญหาทุกๆประเด็นปัญหาเสร็จแล้วนะครับท้ายที่สุดเราจะกลับเข้ามาในห้องประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรวบรวมประเด็นปัญหาแล้วมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยเนี่ยเป็นผู้แทนในการนำเสนอก็เชื่อว่าวันนี้นะครับประชาชนจังหวัดพะเยาก็จะได้โอกาสแล้วก็ได้แสดงออกในสิ่งที่ประชาชนนะครับอยากจะพูดจาออกมาเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศครับ